กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันพิมพ์ HJ ค่ะชื่อนามสกุลนะรวมไปถึงคำถามและก็จังหวัดส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ฝากค่ะคุณผู้ชมด้วยสิทธิ์มีคุณทุกคนนะคะเรามีนัดการณวันที่9ตุลาคมนะคะท่านไหนอยากจะมาร่วมพิธีอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะเพราะว่าครั้งนี้รับจำกัดจริงๆแล้วตอนนี้นี่คือทะลุไปแล้วเป็นหลัก300แล้วด้วยนะคะช้าไม่ได้นะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็มาแจ้งสิทธิ์ตัวเองได้เลย0851293697 0831997972 2หมายเลขนี้โทรมาแจ้งสิทธิ์ตัวเองนะคะโทรมาแล้วเนี่ยก็ทำตามรายละเอียดที่ทางทีมงานได้บอกกล่าวแล้วหลังจากนั้นก็ยืนยันสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะโดยการแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่024960492เพื่อยืนยันสิทธิ์ตัวเองแล้วก็มีโอกาสได้รับนะคะหลวงพ่อแสนล้านนะซึ่งจะมีอยู่3แบบด้วยกันมีแก้วโป่งทานมีเนื้อหยกดำแล้วก็มีเนื้อไม้กลายเป็นหินแล้วก็พิเศษค่ะเป็นวาระพิเศษเลยที่ครัวถาจะมอบนะคะเหรียญครูประกำช้างด้านหน้านะคะก็เป็นรูปองค์ครูประกำช้างส่วนด้านหลังนะก็เป็นรูปเศียรบรมครูพิพิลาศนะคะมีอักขระกำกับเอาไว้เป็นวาระพิเศษจริงๆต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆใช่ครับแค่มาก็คุ้มค่าแล้วนะคะยิ่งมาแสดงสิทธิ์ตัวเองเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งคุ้มค่ามากขึ้นแล้วก็มาเจอกัน9ตุลาคมนะคะที่มิราเคิลสตูดิโอกันนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนั่นเองก็มีตั้งแต่ช่วงเช้าๆมาเจอกันได้เลยใครมาจากต่างจังหวัดเผื่อเวลาด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะที่ SMS นี่ครับท่านผู้ชมครับ SMS ท่านต่อมานะคะคุณดรุณีเบอร์โทรศัพท์1616ค่ะดรุณีนะครับมาถามถึงเรื่องของการเงินก่อนดรุณีช่วงนี้นะฮะถ้าเป็นการขยับในส่วนที่ดีเนี่ยมีนะครับคุณต้องแบ่งส่วนแบ่งสิ่งไว้นิดนึงภาระความจำยอมภาระความจำเป็นเนี่ยมันส่วนหนึ่งแต่ว่าผมว่ามันเริ่มดีขึ้นนะฮะในสภาวะเศรษฐกิจนี้ถ้าไปมองรอบตัวภายในรอบบ้านอาจจะมีข้อเปรียบเทียบว่าเอ๊ะแล้วทำไมโลแบตเตอรี่หรือว่าร่วงจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะมีการรักษาสภาพที่ดีแล้วการเงินกำลังจะคล่องตัวขึ้นยกเว้นเรื่องครอบครัวครอบครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญครอบครัวเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นณตอนนี้คุณอรุณีพยายามนะครับนะฮะหนักนิดเบาหน่อยนะฮะสิ่งต่างเนี่ยไม่ได้กระทบกระทั่งแต่เป็นความรู้สึกเล็กๆมันกระกับกลายมาเป็นสิ่งที่เป็นปมเป็นปัญหาได้นะเพราะบุคคลที่3นั่นเองสุขภาพปรมัยช่วงนี้ภูมิแพ้นะอะไรต่างนะที่คุณคิดว่าไม่เคยเป็นไม่เคยชั้นต้องไม่เป็นน่ะมันกำลังจะกลับเข้ามาแวะเวียนหาคุณได้นะครับคุณอรุณีต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเกียรติภูมินะคะเบอร์โทรศัพท์7177ค่ะส่วนทะเบียนรถ4287เป็นอย่างไรบ้างงานแล้วก็โชคลาภค่ะ7177นะครับนะถ้าเบอร์โทรเนี่ยปรากฏแล้วนะเลข7นี่มันมักจะดีกับคุณนะ17เนี่ยเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์คุณเลยใช้เบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถนะมีตัวใดตัวหนึ่งในปรากฏมาเนี่ยอันนั้นก็มี7นะฮะไอตัวที่มันเป็นเบอร์โทรก็มี17ทั้ง2ตัวเลยนะ2เลขนี้ใช้บ่อยๆนะครับนะคุณเกียรติภูมิผมแนะนำไม่ใช้เลยการเงินณช่วงนี้นะครับการเงินแยกประเภทเลยณการงานโดดเด่นมากกว่าการเงินเหมือนจะทําเกินเวลาล่วงเวลาแต่ว่าเงินแค่เสมอตัวมันช่วงนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะมีภาระเยอะแต่สุดท้ายคุณเอาอยู่ครับโชคลาภครั้งนี้เกียรติภูมิมีไหมมีครับนะฮะมีแล้วก็ลุ้นได้ครับนะเกียรติภูมิครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุพรรณสานะคะเลขบ้าน51และ188/208ควรไหว้เจ้าที่อย่างไรสุขภาพครอบครัวกับการเงินด้วยค่ะนะครับคุณไหมต้องเอ๋จำแม่นนี่คุณได้แล้วเข้ามาป้าป้าเนี่ยใช่นะป้าป้าในก็มามาทั้งครอบครัวเลยนะครับอย่าลืมนะฮะปีนี้รอบปีนี้ก็พาคุณพ่อคุณแม่นะมาไหว้ครูครอบครูเป็นประจำทุกครั้งนะฮะเรามาร่วมบุญสร้างกุศลด้วยกันไหว้เจ้าที่อย่างไรคะไหว้เจ้าที่เนี่ยสมมติว่าถ้าเราจะไหว้นะฮะผมก็จะมีผลไม้ชุดหลักนะฮะคือถ้าไหว้ให้เป็นครบองค์ประกอบก็มีสับปะรดฟักทองกล้วยวามะพร้าวอ่อนฟักเขียวและขนมอีสาคูแดงนะครับไหว้สักนิดนึงก็จะดีแต่ถ้าไหว้ประมาณว่านะรีบเร่งนะแล้วไม่มีใครดูแลบางทีป้าป้ามาก็อายุมากแล้วแหละใช้ส้ม5ผลนะครับเนี่ย4เทิร์น1 4ผลแล้วก็เอาลูก1กลมๆเทิร์นเป็น5พอดีนะครับอย่างนั้นง่ายดีนะครับสุขภาพครอบครัวตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่ขาขึ้นแล้วนะหลังจากที่เหนื่อยมานะซึ่งเมื่อไหร่ตอนที่ทำบุญบ้านแล้วก็มีโอกาสได้ไปกันไปบ้างไม่ได้ไปคนหาไปคนเดียวไปอยู่นะฮะไปเยี่ยมเยือนก็ไปอยู่นะฮะก็มีโอกาสก็ไปบ้างตามสมควรนั่นแหละฮะ
ตรงนั้นนะฮะจะเป็นช่วงที่เราขาขึ้นแล้วหลังจากที่เราได้ทำบุญเนี่ยบุญเนี่ยเวลาไปทำบุญสร้างกุศลนะให้กับภพภูมิเทวาพระภูมิเจ้าที่เนี่ยสิ่งที่เขาได้รับคืออะไรเขาได้รับพระอํานวยพรเรานะเรารู้บุญคุณของแผ่นดินนี่ค่ะเขาอํานวยพรเราส่วนการเงินช่วงนี้เป็นขาขึ้นนะครับอย่ากังวลมากทุกอย่างผ่านได้ดีครับสุพรรษาหรือน้องเอใช่ค่ะนะ SMS ต่อมาเลยค่ะSMS ต่อมาคุณเสนีค่ะทะเบียนรถ7913สีบรอนเงินเป็นอย่างไรบ้างลายเซ็นได้แล้วค่ะนะครับสีบอลเงินใช่ไหมครับ7913ถูกโจรกนี่ครับนะ7913เนี่ยถ้าเป็นสีบอลเงินสีดำนะฮะนะเว้นสีขาวนะบอลเงินจะเป็นสีที่ค่อนข้างเนี่ยเขาว่าเป็นธาตุน้ำกับคุณทำให้นะคำพูดหนึ่งทำให้เรื่องของบริวารเนี่ยซื่อตรงนะครับเขาเชื่อไว้อย่างนั้นนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยชีวิตจริงอาจจะไม่ใช่แต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช้สีที่ไม่ตรงสเปคสีดีครับนะสีดีถูกต้องกับคุณเสนีแล้วนะครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณดาริวันครับเบอร์โทรศัพท์มี2หมายเลขค่ะ4293และ6445นี่ครับเขาเน้นเลยครอบครัวงานครอบครัวเขาต้องการความรักนี่นะเขาจะสักถามไม่ใช่ต้องการความรักเขาก็มีอยู่นะฮะแต่เป็นความรักที่เอาแต่ใจตัวเองบ้างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเหมือนมีเส้นผนังกลางๆนะฮะมาแผ่เข้ามาระหว่างความรักกับคนใกล้ชิดนะฮะเหมือนยิ่งรักใกล้ยังต้องอยู่ไกลกันนะฮะรักประเภทนี้อยู่ได้ยาวนะฉะนั้นความรักจะอยู่ไกลตัวนะครับดาริวันนะฮะมาดูหมายเลขเบอร์โทรก่อนนะครับ6445เนี่ยเป็นเลขนะฮะเข้ามาเกื้อกูลไหมถ้าถาม4กับ5เนี่ยเป็นเลขที่ว่าขยับปรับเปลี่ยนอะไรคุณมักจะได้กำไรกำไรถ้าในเชิงการค้าผมแนะนำให้แต่ถ้างานประจำเนี่ย6ตัวดับเลยนะครับเอาไปเจรจาเท่าไหร่ก็สุดท้ายแล้วก็ถูกเอาเปรียบจากคนรอบข้างฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณภัยรัตน์นะคะเบอร์โทรศัพท์9363ทะเบียนรถ1073จะได้แต่งไหมคะ นี่นะเขาไม่ยอมถามตัวพวงเขาขอแต่งเลยแต่งเลยจะได้แต่งไหมคะภัยรัตน์เราได้อยู่แล้วนะครับว่าแต่ก็ไม่ใช่ปีนี้นะฮะปีนี้แค่มีมิตรมีที่มันหมายและเชยชมนะครับนะสุดท้ายแล้วก็ได้แต่งนะครับได้แต่ง9363ยังเป็นเลขคู่ใจนะฮะเป็นเลขคู่คิดมิตรคู่ใจของคุณเหมือนเดิ มนะถ้าจะไปติดต่อเจรจานะฮะหรือแม้แต่การลงทุนร่วมนะครับ9363แต่ถ้าเป็นหุ้นเป็นไงน้องมวยคะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะต้องระวังครับเอเจนต์ต่อมาค่ะคุณอุทัยนะคะจากบุรีรัมย์เบอร์โทรศัพท์3052การเงินหนี้สินโชคลาภค่ะอุทัยขึ้นเด่นชัดอันดับ1หนี้สินครับนะฮะอันดับ2คือเรื่องการเงินนะฮะเงินรั่วไหลรินถ้าถามเรื่องเคสเนี่ยก็บอกเลยว่าติดขัดๆติดเป็นช่วงแต่ก็ให้เราหายใจหายคอได้ช่วงกลางเดือนหน้าถึงปลายเดือนแต่ว่าเรื่องโชคลาภยังไม่มาต้องทำใจอุทัยรออีกสักนิดครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกวีค่ะเลขบ้าน 58/2-5 จะขายได้มั้ยคะ 58/2-5 ใช่มั้ยฮะน่าจะเป็นตึกแถวป่ะน่าจะนะฮะตึกแถวเนี่ยน่าจะเป็นอาคารพาณิชย์อ่ะประมาณนั้นนะครับน่าจะขายได้หรือเปล่าหลายห้องอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่นะครับจะขายได้ไหมครับขายได้ก็รอนิดเป็นไรฮะถ้าเดือน2เดือนนี้ยังครับจะมันจบได้เนี่ยช่วงประมาณปลายปีไม่เกินต้นปีนะครับแล้วเหตุการณ์นี้จะได้ตามสเปคตามเงินที่คุณตั้งใจไว้นำมันจะได้พอเอาไปเคลียร์ด้วยเอาไปใช้จ่ายส่วนอื่นที่คุ้มค่าแล้วก็คุ้มค่าต่อการรอคอยอ่ะตรงนั้นนะครับจังหวะเวลาตามนั้นเลยกวีลองดูสิครับว่าถ้าอะไรมาก่อนอาจจะไม่ได้คุ้มค่าแต่ว่าเวลาในที่ผมบอกไว้ลิขิตไว้เร็วๆเนี่ยนะครับข่าวดีมันมาแต่ว่าระยะเวลาอันใกล้ก็จะมาแล้วรอนิดนึงครับครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธัญรัตน์นะคะเลขบ้าน 145/3 ค่ะส่วนเบอร์5996โชคลาภเรื่องคู่เรื่องงานถามพี่ถึงพี่โชคด้วยครับค่ะอ๋อใช่โชคลาภอ๋อโชคลาภนะนึกว่าถามถึงพี่โชคชัยนะฮะธัญรัตน์นะครับ145/3เลขเนี่ยนะครับ5996เนี่ยผมบอกเมื่อสักครู่ว่าเป็นเลขที่นะฮะถ้าในช่วงเดือนนี้นะเป็นเลขที่ปฏิบัติเป็นเลขที่คู่คิดมิตรคู่สร้างต่อการกระทําบุญจริงๆนะฮะช่วงนี้ธัญรัตน์เนี่ยถ้ามีโอกาสถือศีลสมาธิกรรมฐานในช่วง15ค่ําเดือน8นะฮะขอไป8ค่ําหรือ15ค่ํานะฮะวันสําคัญอย่างเงี้ยหรือถ้าทําบุญสร้างกุศลนะเป็นการต่อยอดถือศีล8นะในช่วง
วันเกิดตัวเองบ้างนะฮะในเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีผลดีนะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นเทศกาลกินเจหรือง่ายขึ้นแหละนะครับลองทำดูนะฮะชีวิตคู่ของคุณเนี่ยเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะมาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะครับมากกว่าที่จะมาเอารัดเปรียบฉะนั้นคู่ครองได้ดีครับยกเว้นเรื่องการงานการงานช่วงนี้พูดไปก็เท่านั้นนะพูดไป2ไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองตำลึงเดียว เขาได้ตำลึงเดียวจริงๆนะไม่คุ้มค่างานเท่าไหร่ก็อยากขันอาสาเยอะก็เรากันนะฮะเขาบอกว่าชื่อคุณเป็นคนขันอาสานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชนลชัยเบอร์โทรศัพท์7736เป็นอย่างไรคะ7736นะฮะคุณชนลชัยเนี่ยนะถ้าจากหมายเลขเนี่ยมันเหมือนผสมผสานเป็นนักแก้ปัญหาเป็นศิลานีให้กับตัวเองและคนอื่นได้คือพูดง่ายว่ามีหลักการและเหตุผลดีและเป็นคนหัวดื้อนิดๆแต่ความชัดเจนมันไม่ได้อยู่ที่736มันอยู่ที่ชื่อคุณชื่อคุณณตอนนี้ถ้ามีโอกาสปรับเปลี่ยนนะขยับปรับเปลี่ยนเรื่องลายเซ็นบ้างก็ดีชื่อเนี่ยอยากให้มีธาตุไฟตรงกลางชื่อนะฮะเดี๋ยวแนะนำให้ดูแล้วกันนะครับจะดีไงนะครับเอาไปใช้ดูนะแล้วจะมีผลดีกับคุณชลชัยนะครับลองใช้ดูลายชื่อเด่นลายเซ็นดีก็ไม่พอเราต้องคิดดีทำดีปฏิบัติดีด้วยนะแต่ว่ามีอะไรทำค่ะแต่ว่าใครอยากได้ลายเซ็นก็ส่ง SMS เข้ามาบอกกล่าวกันก็แล้วกัน SMS ต่อมาค่ะคุณธนาเศรษฐ์นะคะเลขบ้าน 3/23 ขายข้าวมันไก่ดีไหมคะธนาเศรษฐีนะครับผมก็จะเรียกใช่ไหมสมัยก่อนในโบราณกาลกวัยพุทธกาลเนี่ยท่านเศรษฐีเนี่ยโอ้โหรวยมากนะเป็นคนใจบุญนะฮะทำอะไรก็จะมีทรัพย์มีปัจจัยตลอดชื่อดีนะชื่อดี3/23เนี่ยขายข้าวมันไก่ดีไหมถ้าน้ำจิ้มนะฮะรสชาติเข้มข้นดีแล้วนะฮะแต่ถ้าเรื่องเพิ่มปริมาณสักนิดก็ดีนะครับเพราะคือทำอร่อยไงอยากกินอีกคือฝีมือได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อยากกินเยอะๆของอร่อยดีนะฮะธนเศรษฐ์โอเคนะครับดีแล้วแหละครับอย่าเปลี่ยนแปลงนะถึงแม้คุณจะเปลี่ยนก็แค่ว่าเหมือนว่ากบเลือกนายนะสุดท้ายก็ต้องเข้ามาที่เดิมดันจะเพิ่งเปลี่ยนนะลุยต่อสู้ต่อถึงช่วงกลางปีหน้าแล้วจะได้เป็นกอบเป็นกรรมเป็นก้อนขึ้นมาธนเศรษฐีนั่นเองผู้มั่งมีด้วยทรัพย์โอ้โหนี่เลยนะคะดีไหมดีเลยค่ะชื่อแบบนี้ดีเลยนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออุทิศครับคุณอุทิศนะโทรมาจากจังหวัดไหนคะโคราชครับโคราชแถวไหนจำรังตะคองไหมครับหรือว่าในตัวเมืองเลยครับตัวเมืองครับอยู่ตัวเมืองเขตอุตสาหกรรมนะครับโอ้เขตอุตสาหกรรมรู้จักไหมรู้จักตัวเมืองอย่างเดียวเอาล่ะนะคะก็ในส่งในส่วนของเบอร์โทรศัพท์เข้ามานะ9032นะคะจากการวิเคราะห์เจาะลึกนะฮะ039 9032 9032นะฮะเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องของการตัดสินใจนะครับนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานนะครับอยู่ต่อทนต่องานจะเหนื่อยสักนิดนึงถึงแม้พูดไปบ่นไปนะฮะทำงานบ่นไปทำไปมันก็ยังดีกว่าที่ไปเริ่มธุรกิจใหม่นะในเลขนี้มีการนะฮะในเลขเนี้ย03เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงของคนที่เป็นทำธุรกิจส่วนตัวเป็นด้านฝีมือเป็นด้านความคิดเป็นเจ้าของเรื่องก็ถ้าเป็นศิลปินก็คือศิลปินเดียวเป็นลูกน้องใครยากแต่นั้นไม่ใช่ฮะคือถ้างานด้านฝีมือได้นะฮะครับอ่ะคำถามเชิญครับคุณพี่ครับอยากทราบเรื่องอะไรครับเชิญเลยครับก็เรื่องงานแล้วก็เรื่องโชคลาภการเงินนี่แหละครับโอเคครับนะฮะถ้าเอาเรื่องของการงานก่อนการงานเหมือนเต็มไม้เต็มมือเต็มรัดเต็มหน่วยแต่สุดท้ายนะเราต้องใช้แพ็คทีมช่วยกันทำนะพูดง่ายว่าหัวใจมีนะฮะแต่ว่าการปฏิบัติแล้วเนี่ยพอทำแล้วคนเดียวเหมือนเราถูกเอารัดไม่ใช่เอาเปรียบอะเอารัดเลยเอารัดเอาแรงนะฮะเอาเข้าสู้แต่สุดท้ายแล้วคุณอาจจะต้องนะฮะระวังเรื่องการเงินเพราะการเงินช่วงนี้ไม่ค่อยลื่นเหลาได้ควรนะฮะเขาไม่ได้ปรับให้เลยครับมีไหมมีโครงการจะปรับให้คุณไหมไม่มีไม่มีเลยนะฮะแล้วมันเหนื่อยอ่ะคืองานก็หนักนะฮะคนก็เหนื่อยแต่สุดท้ายมันแป๊กอ่ะนะใช่ไหมฮะเราอยากจะได้ที่ดีฝั่งนี้ใช่ไหมครับนะฮะแต่คุณก็ลงแรงได้เต็มที่นี่นะฮะผมก็ดูคุณไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะฮะถ้าไม่แย้งโจทย์กับคุณเขาเป็นคนที่ทำอะไรที่ค่อนข้างอิสระความคิดแต่ว่าฝีไม้ลายมือหรือว่าแรงตั้งใจสูงใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่จะมาอำนวยพรให้คุณไม่ค่อยมีคือพูดง่ายๆว่าเฒ่าแก่หรือว่าเจ้าของนะฮะรู้หัวหน้าเนี่ยบางครั้งนี่เข้ามาแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วก็แค่จะไปคือแค่ให้ประคับประคองให้ทำไม่ได้ตามยอดนะฮะแต่ไม่ได้ปรับอะไรให้นะใช่ไหมฮะมันไม่ค่อยได้ตามที่เราคือเราทะลงเต็มร้อยแต่ติดลบบ้างใช่ไหมฮะมันก็ยังไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะอุทิศเคยว่ามาก่อนครับจะปรับครับแต่อยู่ดีก็มีการเปลี่ยนแปลงนั่นสิฮะมันทำไมเปลี่ยนแปลงเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันเหนื่อยมากกว่าคนอื่นเขาอะตำแหน่งนี้ที่คุณทำนะมันเหนื่อยมากคุณเขาแล้วก็ตำแหน่งนี้นะฮะน่าจะมันเป็นการปรับเปลี่ยนได้แล้วนะฮะปีก่อนให้ยังครับปีก่อนก็ว่าจ่าจะปีก่อนได้ใช่ไหมฮะครับแต่ปีนี้ก็ยังมีลุ้นอยู่นะนะฮะ
มันต้องปรับเดือนอะไรเดือนพฤศจิกายนโบนัสใช่ไหมคุณก็หวังโบนัสการเปลี่ยนแปลงก็ยังมีลุ้นอยู่นะฮะอาจจะให้ตัวอื่นหรือว่าไปตุ๊ดจีนก็ได้นะฮะมันจะมี2ยอดอ่ะยอดนึงอาจจะเป็นโบนัสอีกยอดนึงจะเป็นช่วงตุ๊ดจีนหรือว่าช่วงนั้นน่ะคือกุมภาขออภัยมกราคมกุมภาช่วงนั้นอาจจะได้การขยับปรับเปลี่ยนเรื่องเงินนะแต่ช่วงนี้เห็นใจกันนะครับแต่ของคุณเนี่ยเค้าไม่ให้ไปไหนหรอกครับยังไงก็โอกาสต่อรองยังมีอยู่นะครับอุทิศนะฝีมือดีอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็โชคลาภไม่มีนะอุทิศอย่าไปเต็มตัวนะฮะคนอื่นได้เพื่อนมีแต่สุดท้ายตัวเองแป้วครับไม่เหลือนะก็ขอให้มีโชคมีลาภละกันนะฮะยังไงก็นะแรงตั้งใจมีอยู่นะครับลายเซ็นคืนได้ลายเซ็นคืนได้ยังยังครับโอเคอุทิศนะฮะอุทิศเอาลายเซ็นนะฮะแล้วก็เอาไปใช้ด้วยนะครับนะเซ็นแบงก์เซ็นธนาคารด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะส่งลายเซ็นไปให้เนาะครับผมครับคุณอุทิศคะเอาล่ะเอาล่ะโอเคนะขอบคุณนะที่ชมรายการนะครับนะฮะครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับมาค่ะมา SMS นี้กันต่อคุณสัตวรรษ9011คนที่แอบชอบอยู่ใช่เนื้อคู่หรือเปล่าคะขำนิดๆนะฮะมาดูกันไม่ได้ขำว่าเขาแอบชอบนะฮะเขาชอบจริงๆนั่นแหละฮะเขาเริ่มแสดงตนแล้วนะฮะแต่ว่าคนนี้เนื้อหอมคนรักเยอะต้องระวัง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 จ้ะตามนั้นครับต่อมาค่ะเอสต่อมาคุณชัชพัฒน์ฝันว่าครูมาหาครับผมจะไปสมัครงานในรูปแบบการขายจะเหมาะหรือเปล่าผมไปหาอ๋อครับวันนั้นลืมเอาแว่นตาไปไงฮะจะเอาแว่นตาคืนนะครับนะอาจจะนึกถึงอ๋อในความฝันหรือว่าเรื่องจริงอ๋อครับคือที่ผมไปหานั่นแสดงว่างานจะมาหรือแหละนะครับครูบาอาจารย์ไปแสดงว่างานจะเข้ามาไปสมัครงานนะขายเหมาะไหมก็ไม่ค่อยเหมาะแต่ทำไปก่อนเพราะว่าคุณเองฝีไม้ลายปากโอเคแล้วก็เป็นการเอนเตอร์เทนคนก็โอเคอยู่นะไปหาแล้วจะได้งานนั้นแหละครับทำไปก่อนนะครับประมาณสักปีหน้าก็เปลี่ยนงานอีกนะฉะนั้นทำไปนะครับคุณชัชพัฒน์นะครับ SMS ต่อมาค่ะงานรอคอยอยู่ต้องรีบไปคุณภาวินีค่ะเลขบ้าน 47/2 นะคะแล้วก็เบอร์โทรนี้6578งานโชคลาภคู่ครองค่ะการงานเด่นชัดมากนะครับการงานขาขึ้นแล้วนะครับส่วนเรื่องการเงินก็จะตามมาในทิศทางที่ดีขึ้นโชคลาภนะครับประมาณเนี้ยนะฮะประมาณว่าถ้าคุณได้มานะก็เสียก็เรียกว่าทุกขลาภนะเสียเงินก้อนใหญ่ก่อน นะสุดท้ายโชคลาภไม่ค่อยคุ้มค่านะจะเสียก็เรื่องคุณแล้วกันคู่ครองคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจยังมาเกื้อกูลยังมาเป็นไม่ใช่เพราะมิตรภาพดียังมาเกื้อกูลเรื่องทรัพย์เรื่องฐานะกับคุณด้วยฉะนั้นคู่ครองมักจะนะได้ดิบได้ดีเพราะคำพูดการเจรจาแต่ตอนนี้มันอาจไม่ใช่ก็ต้องรออีกนิดนึงให้ขยับปรับเปลี่ยนหรือว่าให้ในช่วงดีๆของเขาเนี่ยเขาจะมาเกื้อกูลคุณทันทีนะคุณพรหมณีก็ต้องดูเวลาแล้วก็จังหวะที่เหมาะสมด้วยนะฮะครับผมเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมานะคะคุณอภิชาค่ะเลขเบอร์โทรศัพท์4787ถามเลขบ้านด้วยนะคะ7991/1โชคลาภช่วงไหนคะถึงทวนถึงปลายปีเลยครับนะฮะไม่มีเลยนะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งมีนานะฉะนั้นช่วงนั้นถ้าถามว่าช่วงนั้นมีนาเมษามีลุ้นครับก่อนไหว้ครูผมอีกครั้งนึงไหว้ครูใหญ่นะครับช่วงนั้นจะมีการงานช่วงนี้นะฮะถ้าถามว่าเป็นงานจ็อบสั้นเป็นงานเล็กๆที่ไม่ผูกขาดได้ดีแต่ทำงานประจำแล้วแน่นอนนะครับจะถูกเอารัดเอาเปรียบเอาความคิดคนอื่นมาแปรสภาพสุดท้ายคุณไม่ค่อยคุ้มค่าก็ต้องระวังนะอภิชาตนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนพคุณนะคะเบอร์โทรศัพท์3704ครับเบอร์เป็นอย่างไรบ้างเลขบ้าน 71/1 อันนี้อยู่ที่สระบุรีเคยกราบไหว้พระพุทธบาทด้วยนะครับสระบุรีนะครับมาดูกันเคยไปแล้วที่นั่น71/1นะฮะถามว่าไงน้องมวยไม่มีคำถามเลยค่ะเราจะตอบยังไงเอามาดูกันนะครับ3704นะครับคุณนพคุณนะครับคุณนพคุณนะฮะ3704ถ้าเบอร์โทรเนี่ยแสดงถึงว่าศักยภาพความเป็นผู้นำชั้นสูงมีนะฮะเป็นผู้นำได้ถ้าเป็นผู้ตามเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่าจะแป๊กเรื่องการงานทันทีแล้วมีความชัดเจนกับความคิดนั้นดังนั้นมีโอกาสลุยได้ทำได้ยกเว้นเรื่องช่างลาบไม่ค่อยมีเท่าที่ควรถ้าคุณถามนะถ้าไม่ถามก็ตอบไปแล้วนะคุณต้องขอบคุณกับไลเซนนี้ครับทุกท่านนะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะช่วงนี้ยังมีเวลาอยู่นะคะแล้วก็ใครที่ได้รับไลเซนแบบนี้ก็อย่าลืมค่ะส่งจดหมายแนบซองปากจะตามจ่าหน้าซองถึงเตียงกลับมาด้วยแล้วก็ช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะที่422 1606นะคะพักกันสักครู่ค่ะ